นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติอันนั้นมาอันใดอันใดให้มันมาเพิ่นว่านะอัตมาบ่เคยเทศจากเทื่อเด้อบ่เคยไปเทศบ่เคยว่าอันนั้นอันนี้จากเถ้าอาตมาอยู่ในป่าในหยงเว้าออกไปอันไหนมันผิดมันข้อมูลใดก็ให้ขออโหสิให้อาตมาด้วยตั้งแต่ก่อนอาตมาก็อยู่น้ำหลวงปู่อ่อนเมืองอุดรเป็นลูกศิษย์เพิ่นได้ 5-6 ปีแล้วก็มาอยู่นำหลวงพ่อท่อน5ปีได้ 5 พรรษาก็จังได้ออกมาสร้างวัดสร้างวาตั้งวัดตั้งวาขึ้นวัดป่าทำแก่แล้วเป็นวัดเป็นวาขึ้นโอ้ยดีแล้วล่ะงามแล้วล่ะแต่ว่าหักหนังบ่สมบูรณ์อันไหนก็ขัดก็ขึ้นอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนอาตมาก็เคยไปออกไปเที่ยวทุดูไปอยู่น้ำหลวงปู่อ่อนไปลาเพิ่นครั้งใดก็เพิ่นก็ให้ไปให้ไปทุดงบ่ขัดบ่ศีลท่านไปทุดงแต่ว่าเบิ่งได้เด้อว่าท่านเพิ่นบอกนะอันไปนำหมู่นะบ่สิไปครบหมู่นะหมู่ดีหมู่ชั่วให้เบิ่งได้เด้อเพิ่นว่าหมู่กินข้าวแรงแกงฮ้อนก็มีได้หมู่สิไปนรกอบายมีเลยหมู่สิไปสวรรค์พระนิพพานมีเลยนี่เพิ่นว่าสังเพิ่นบอกลูกศิษย์บอกลูกหาให้มีจิตตะใส่ใจเรื่องไปทุดงพิจารณาให้มันรอบคอบอาตมาจะค่อยว่าไหนออกมาอยู่ถ้ำแก็บมาอยู่ถ้ำแก็บเดือนหนึ่งสองเดือนวะก็เลยมีญาติมีโยมขึ้นมาพบมีญาติมีโยมทางจังหวัดเลยในจังหวัดเลยมาพบเขาก็เลยมาใส่บาตรให้ขันมาใส่บาตรให้แล้วเขาสวัสดิ์ลาหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่ในถ้ำพุ่นแล้วก็เลยเข้ากันใส่บาตรแล้วก็พากันขึ้นถ้ำเข้าก็เลยตามขึ้นถ้ำหาไปเบิ่งเห็นบนอยู่บนเสาแล้วเขาก็เลยไปซุ้มวะนะอันนั้นเนี่ยเพิ่นว่าอาตมาก็ได้มือนึงอาตมาได้ลงมาซึ่งไปเที่ยว
ก็เลยได้กลับคืนไปอีกพิจารณาไปนำทางไปกับว่าสายคนนึงไปแล้วเห็นโบทางหกทางเหื้อให้เห็นได้แต่ใบไม้ใบไม้มันปิวมันโล่นลงมาก็พิจารณาป้าอย่างนั้นใบไม้มันโล่นมันปิวลงมาก็พิจารณาที่พิจารณาเอาตั้งไหนอันหลวงปู่บอกหลวงปู่สอนนะเพิ่นว่าไหนคนเฮามันต้องเอาครูบาอาจารย์เป็นไงเฮาก็พิจารณาเอาอยู่บ่ตกบ่แตกเชื่อใบไม้มันก็คือกันกับตัวเฮานี่ว่ามันเฒ่ามันแก่เฒ่าแก่มาแล้วมันก็ขุกระลุนลงคือกันกับใบไม้นี่ว่าเฮาถ้าพิจารณาไปบ่นี่แหละอาตมาก็พิจารณาไปบ่นี่แหละก็ธรรมดาคนแก่มันแก่มันก็ต้องขุต้องลุนมันเจ็บมันไข้มันเจ็บมันไข้มันตายก็พิจารณาเอาป้าเขาเห็นยังเห็นจริงไปมืดเดียวเดินขึ้นไปที่ไปหอดไกลหอดถ้ำแล้วคนเลยมีขอนไม้ขอนหนึ่งมาล้มขวางทางนั่นแหละคันมาล้มขวางทางเลยเอ๊ะไม้ขอนนี้เขาตัดไว้แต่วังถึงก็เลยเอาตีนไปเยียบไปนิ้วมือมันพกไปแล้วสังขารของเรานี่ก็จำเหมือนกับท่อนไม้นี่ละเว้ยเนื้อหนังบางสังของเฮานี่มันก็เหมือนกับท่อนไม้นี่ละมันโพกมันพวกไปอย่างนี้ละมันผุมันพังไปให้พิจารณาเบิ่งให้มันคักๆแน่มันยังแต่ใจมันเนี่ยใจนี้มันบ่มีหยังไปกัดไปกินมันได้เห็นว่ามันตายบ่เป็นก็คือจากการกับใจเฮานี่ล่ะจิตเฮาใจเฮานี่ล่ะเฮาสร้างน้ำกับทำบุญให้มันส่งเสริมมันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพิ่นว่าสังขารร่างกายของมันเป็นอนัตตามันโมเมนตัวตนตายแล้วมันก็เน่าก็เหม็นตายแล้วก็มีโดนหลายก็มีแต่แมะแรงวันมาใครใส่เจาะเป็นหนอนยึกละไม่ใช่ฉันละให้พิจารณาเอาบ่แม่นของเขาหรอกแต่ว่าแต่เดี๋ยวนี้เขามีลมหายใจเขาออกอยู่การให้เขาพิจารณาเอาตัวไว้ยัดสุดไปถือยุดถือสักอย่าไปถือทิฏฐิมานะให้เอาตัวไว้ให้มันรอบครอบส้มพอเพิ่นว่าเป็นนายพลนายพันก็บ่ได้เงินชี้ถือทิฏฐิมานะอันใดเพิ่นก็บ่ได้เงินคันบ่เข้ามาในไฟธรรมะนี่แล้วเข้ามาในศาสนานี่แล้วมันบ่พ้นได้คนถูกคนยากไปเกิดสวรรค์พระนิพพานนะมันบ่ได้มันบ่เห็นแล้วให้เฮารีบเฮ็ดเอาทำเอาแต่
ยามเมื่อมีลมหายใจเขาออกอยู่หลีกเล่นขนควายเห็ดเอาเด้อทำเอาเด้อบ้านนี้อาตมาก็เลยเข้าไปในถ้ำคันเข้าไปในถ้ำแล้วมันเย็นอะไรก็เย็นเยือกเย็นสบายจิตสบายใจก็เลยนั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่ในหลายชั่วโมงหนึ่งทีก็เลยมีสองผู้เนี่ยย่างเดินเข้ามาหาขันผู้ผัวสมัติย่างประหากระทุนประล้างกระทุนให้ขันทางผู้เมียนั้นยังไม่ทันมาเถอะยังน้ำหลังอยู่ก็เลยเดินเข้ามามาฮอตโมโมเพียงแล้วมันก็เลยกราบลงสามหุ่นขันกราบลงสามหุ่นแล้วมันก็เลยว่าขน้อยขอเอารองเท้าถวายครูหนึ่งมันว่านะอันไหนลูกข้างนี้ว่าเอามาถวายแล้วมันก็เลยว่าข้าน้อยสิไปทอดผ้าป่าก่อนนะฉันขันไปทอดผ้าป่ามันก็ตายมันจะมาชนต้นต่อมันละมันว่าสิไปทอดผ้าป่าบ้านโพนขันไปทอดผ้าป่ากองกันอย่างโมหนีอาตมาก็ว่าอยู่บอกมันอยู่ว่ามันอยู่จังเขาตะหาเอาหน้ามันว่าขันไปฮอดเครื่องทางกลางทางแล้วมันได้กล่องออกมาแล้วตีออกมาเปิดเปิงเปิดเปิงเปิดเปิงไปแห่ผ้าป่าแห่ผ้าป่าไปทอดบ้านโผล่ถึงฉันดนเดินทับมันออกมานะแล้วขันมาทอดผ้าป่าอันกองผ้าป่าน้ำหมามันเฮ็ดยังไงมันก็อ้อมสลาฮะแห่ก่อนอาตมาบอกว่าให้แห่ก่อนมันที่เป็นแบบดังเพิ่นว่าเลือดจะสร้างเลือดตายจะสร้างกระถิ่นแห่บ่ได้แห่เนาะเพิ่นว่าบ่ดีบ่งามถ้ามาสมใจโยมโยมอยากเฮ็ดอยากสร้างจะเฮ็ดจะทำถ้ามาสมใจว่าเขาก็เลยพากันฟ้อนลำอ้อมศาลาสามรอบแล้วก็เข้ามาในศาลาเข้ามานะไม่มาในศาลานั้นเขาก็เลยตีคล้องสามบาทถวายทานคันว่าตีบาทหนึ่งมันสิว่าจังไหนเขาว่าตีบาทหนึ่งโมงบาทหนึ่งแล้วด้วยใจกองบุญกองกุศลอันเนี้ยคือกันกับเฮาสร้างน้ำกับทำบุญนี่แหละมาสร้างน้ำกับทำบุญนี่แหละโมงบัดหนึ่งมันแล้วด้วยใจโมงบัดสองมันสำเร็จแล้วด้วยใจโมงบัดสามสวรรค์พระนิพพานอยู่ที่ใจบ่อยู่บนอื่นอยู่ที่จิตที่ใจของเขาเนี่ยใกล้ๆมองมันทักมองมองเห็นมองข้ามมันเนี่ยอันเพิ่นว่าทำบุญอย่าลืมบุญเด้อทำบุญอย่าลืมบุญเด้อ
ให้ตั้งอกตั้งใจเฮ็ดเอาทำเอาพระสงฆ์พออาตมามาพิจารณาอยู่อันนี้นอกว่าแล้วคนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นว่าอย่าฝนอย่าหลับเอ้าเขาฝนเขาหลับเด้อว่าซั่นเฮ็ดจังได๋ให้เขาฮู้นะฝนนะหลับนะบ่แม่นเฮาบ่สร้างของเขาถือเขาเฮ็ดแล้วก็แล้วไปบัดนี้ขอตั้งอกตั้งใจเอาใหม่กองบุญกองกุศลเพิ่นบ่ให้ฝนให้หลับหรอกเพิ่นให้เอาตั้งสติให้เฮาตั้งใจของเฮาให้มันตรงตรงให้มันเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็พอบ่ให้ซึนบ่ให้สนุกอย่างดอกประชันอาตมาก็ฮู้เลยได้ยินเพิ่นว่าอย่างสั้นแล้วก็ดีบุญมันอยู่ได้บุญอาตมาก็บอกว่าอยู่ใจกุศลมันก็อยู่ใจสวรรค์พระนิพพานมันก็อยู่ใจมันอยู่บนอื่นไปมาให้พิจารณารีบร้อนฝักไฟหาโตทางสิพ้นทุกข์โตทุกข์เฮาอยากเว้นอยากตายอย่าไปหัวสามันอันนี้บอกสอนเฮาให้เฮามีสติให้เฮามีปัญญาฝักไฟเอาในแต่ทางที่ดีที่ชอบคือการกับว่าบุญมันเปรียบเหมือนดังอันใดเปรียบเหมือนดังผลไม้เปรียบเหมือนดังผลไม้ผลมักมองมันสุกเหลือกอุ้งฟูอุ้งเชิมเหายากอย่างว่าได้กินอย่างว่าโลนลงมาห้าเขาเพิ่นว่ามันบ่โลนแล้วข้อนยามมันละยู่ซะแนวเพราะว่ามือเขาบ่ถึงยื้อใส่กระบอกถึงมันแขนสั้นยื้อใส่บุญบ่ถึงจักเทือก็พบว่าเหล่านี้แหละเฮ็ดสร้างเอาบ่ได้เอาบ่ถึงเถื่อคำมันถึงแล้วมันกับปิดเอาปั๊บลดละแม่ของอันเนี้ยเพิ่นว่าเก่าไม่แม่นสิกไม่ม้อยมันบ่ทอมือถึงเลยคือกันกับสร้างงานทำทุกวันนี้ล่ะเพิ่นว่าบ่ให้เฮาฝากฝากไปกินไปทำบ่ให้เฮ็ดโตอยากได้โตตักอกตักใจไปเฮ็ดเอาทำเอาบ่มีให้ผู้อื่นไปเฮ็ดให้โตผู้อื่นก็เอาแล้วเข้ากับเอาไปยากก็คือกันนั่นแหละให้พิจารณาบ่ทอตีนมือเขาเห็นแล้วเขาเชิงแล้วโอ้อาตมากะเมื่อยเท่าแก่แล้วเรากันจักเราให้ฟังอยู่ไปอย่างนี้แหละเราไปไปได้ก็ไปไปบ่ได้แล้วก็เอาหูสิให้เด้ออยากบอกอยากสอนไปละอยากบอกอยากว่าบอกไปละ
ให้เฮาเป็นคนฮู้ผู้ดีให้เฮาเป็นผู้ตื่นเหลือตั้งแต่นอนพุทธบ่ตื่นจากเทือบ่ลุกจากเทือมันพุทธขาอยู่ฮะขาเนี่ยขาเจ้าขาไหนขากดเอาตัวเล็กตัวเว้นก็บ่เป็นนี่เนี่ยบนมันฮะพิจารณาเอาเวลามันว่างให้เขารีบเฮ็ดเอาทำเอาสร้างเอามันว่างการงานของมีให้รีบไปเพิ่นก็ยังว่าเด้ไม่สงบหกพันนากระป๋อมกาขึ้นเหมือนละร้อยกระป๋อมน้อยขึ้นละพันมันหยังคันตูมาบ่ทันขึ้นนำสูงมันหยังให้พิจารณาเอาให้มันได้คันพิจารณาเอาตัวนี้บ่ได้แล้วเพิ่นว่าเป็นคนงูบ่มีปัญญาเพิ่นว่าเอ๊ะคันเป็นอย่างนี้แล้วคนเฮานี้เฮ็ดจังไดเพิ่นก็เลยว่าว่ายสวะยังหลงบ่เห็นซุ่นมันแม่นหยังล่ะลึกบ่ตื่นภาษิตไปส่องเห็นใจใจคนเฮาน่ะบ่มีผู้ใดส่องเห็นลึกบ่ตื่นคำเข้ายังหลงลึกบ่ตื่นคำเข้ายังบ่ถึงอันนี้เพิ่นตีใส่เฮาเพิ่นแปะใส่เฮาเพิ่นว่าเพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮานี่แหละให้เฮาเป็นผู้ฮู้ผู้ดีให้เฮาเป็นผู้สละรอบรู้ในสิ่งที่บ่รู้ถ้ามันมันนอนบ่ทันลุกให้เที่ยวปลุกให้ลุกให้ตื่นให้รู้เมื่อเว้นเมื่อคืนอันนี้แหละธรรมะข้อนี้แหละอย่าไปเมาไปมัวในสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามเพิ่นว่านอนตื่นดึกได้ได้ข่วยนอนตื่นสวยได้สังเฮาก็พิจารณาเอาผัวเนี้ยมาพิจารณาเอ้าบ่อนบ่อนสิสักสิสวดเฮาไปสู่สุคติไปพ้นทุกข์ดีกับเฮาชั่วกับเฮาพิจารณาเอาเด้อทั้งความชั่วผู้ใดก็บ่จักได้ยักได้แต่คุณงามความดียักไปเห็นแต่มันวนมันแจ้งมันสว่างขันยักไปอย่างนั้นแล้วอันกระบอกของตัวก็มีอยู่ตัวอย่างหมดบ่ไตไอขันตัวบ่ไตกับขันตัวบ่ไตกระบอกมันที่เห็นหงบ่แน่ให้พิจารณาก็บอกของเขามีอยู่ยังว่าจุดยังว่าตายทั้งอันเห็นทุ่งเห็นแจ้งโต้จะมาไปปะให้มันมืดมันงัวอยู่ให้มันมืดมันหนาอยู่ขั้นความนี้ธรรมะข้อนี้เพิ่นว่า
มีกระบองแล้วอย่างหมดไตไอคันไตแล้วมันก็ที่เห็นหูเห็นแจ้งว่าธรรมะธรรมโมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าเพิ่นว่าอยู่ที่ใดมันก็ที่เบ็ดใส่เบ็ดใส่ว่านั้นแหละเพิ่นว่าไตมันคันบ่จุดบ่ไตมันแล้วมันเป็นคนโง่คนเฮามันโง่โง่โง่บ่นี่แหละโง่บ่นบ่จุดบ่ไตกระบอกของตัวไล่ยินธรรมะธรรมโมมันก็บ่เอายินข้างใส่กินหลังตุกอันนี้คนโง่นะมูเพิ่นยักได้มูเพิ่นยักสั่งทุชิตเสียวเสียวแล้วตัวยังมาเฮ็ดจากซ่านตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนมาก็ไปเกิดเป็นคนหูงกตาบอดคนมูเนี่ยว่ามีดีดำเพิ่นมีแต่ทุกข์ถึงนั้นเพราะว่าตัวเขาประมาทอยู่ทุกสารณะที่พึ่งของตัวนั่นแหละคนบ่มีสารณะที่พึ่งคันเราไปคำไรมีตั้งแต่ขัดขวางพวกที่สร้างน้ำกับทำบุญไปบ้างไปเปรเบิดอันคนแบบนี้ให้ละมันเด้อคำมันทึกเขาให้วางมันเด้อย่าสู่ออกมาเก็บใส่อกใส่ใจเขาไว้ย่าให้มันฝังอยู่นี่มันสิไปเกิดนำเฮาในภายภาคหน้าเฮาดีแล้วให้มันค่อยเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยเพิ่นจึงขึ้นเพิ่นจะค่อยได้ว่ากิริยาวัตถุมันเป็นของจริงใดกิริยาวัตถุคือบุญกุศลของเขาที่เขาสร้างไว้มันจะได้นำพาตัวของเราไปในภายภาคหน้าให้ไปสู่สุคติให้ไปสู่ผลไปสู่อันผลบุญเขาที่เหตุมาทำมาสร้างมาเธอต้องมันเมื่อยเอวังก็ด้วยปากกาลาชนีเขามันเมื่อยแล้วมันหาจะฟื้นอัตมาก็ยังว่าค่อยฟังมันชักเมื่อยขันเมื่อยแล้วมันลุกน้าลุกหลังแล้วพอออกเถอะเอาขอห้องปะห้องขอเว้ามาให้อยู่ญาติอยู่ฝากกับขอห้องปะห้องขออาตมาโอ้มาในระหว่างอาตมาเป็นที่